ครูเป็นบุคลากรสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติและมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสานวิชาวความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันครูยุคใหม่นั้นต้องเป็นผู้บริการในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาว,วชนได้เข้าถึงศาสตร์สาขาต่างๆเป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจะริยธรรมพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลตลอดจนนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดก,การศึกษาการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร,รมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงดังนั้นอนาคตของชาติ จึงอยู่ที่การศึกษาและการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วยวันครูปีนี้ผมได้มอบคำขวัญว่าครูวิถีใหม่ใส่ใจดีเท่าสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติเพื่อให้ครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสร้างนวัตรกรรมการเรียนรู้ ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครูจึงต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตวิถีใหม่นอกจากนี้ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคมและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ได้ดําเนินรอยตามเพื่อเป็นคนเก่งคนดีมีความทันสมัยมีคุณธรรมประจําใจและเป็นอนาคตของชาติเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่65พุทธศักราช2564ผมขอส่งความปรารถนาดีและกําลังใจมายังคณาจารย์ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนพร้อมทั้ง ขอรอัตน,นาคุณพระศรีรัตน,น,นตรัยและสิ่งสักดิ์สิทธทั้งหลายอีกทั้งเดชะพระมารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและสำเร็จที่ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน